มโนก็คือใจของเราดวงใจหัวใจศิระก็คือหัวศีรษะนั่นเองมีความหมายโดยรวมว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเอาดวงใจและศีรษะกราบถวายบังคมค่ะนะคะต่อไปเรามาดูประโยคต่อไปประโยคที่ว่านบพระภูมิบาลบุญยะดิเรกเอกบรมจักรินนะคะก็คือว่าภูมิบาลหมายถึงพระมหากษัตริย์บุญยะก็คือคุณงามความดีมาจากคำว่าบุญนั่นเองดิเรกมาจากดิเรกหมายถึงมากล้นนะคะก็คือตัดมาจากคำเต็มว่าอดิเรกนะคะบรมอย่างยิ่งอย่างที่สุดความหมายโดยรวมของประโยคนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีบุญมากล้นผู้โสเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคำในเนื้อเพลงนี่นะคะก็จะเป็นคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งเราจะเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะคะการใช้คำยืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะนะคะต่อไปประโยคต่อไปสยามินพระยศะยิ่งยงนะคะก็คือมีความหมายว่าอย่างไรบ้างก็คือสยามินก็คือกษัตริย์แห่งประเทศสยามก็คือประเทศไทยนั่นเองยศะก็คือ
หมายถึงชื่อเสียงเกียรติคุณยิ่งยงก็หมายถึงยิ่งใหญ่ยั่งยืนความหมายโดยรวมของประโยคนี้นะคะก็คือทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งประเทศสยามผู้ดำรงพระยศที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนนะคะต่อไปประโยคต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะก็คือคำว่าบริบาลบริบาลก็หมายถึงคุ้มครองโดยรอบปกป้องรักษาความหมายโดยรวมของประโยคนี้เนี่ยก็คือราษฎรทั้งหลายอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ก็คืออยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ทรงผู้ทรงพระคุณปกป้องคุ้มครองรักษาเห็นไหมคะว่าพระองค์เนี่ยทรงสละพระวรกายของพระองค์เนี่ยให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในการทำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นยังไงอยู่สุขสบายร่มเย็นอยู่กันอย่างเป็นยังไงคะมีความสุขเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์เนี่ยเห็นไหมคะว่าพระองค์เนี่ยทรงคิดแล้วเป็นยังไงเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสิ้นใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะประชาชนชาวไทยนั้นเนี่ยจะอยู่ในถิ่นที่เป็นยังไงทุรกันดารก็ตามพระองค์ก็ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยใช่ไหมคะนักเรียนจดให้ครบถ้วนด้วยนะคะประโยคต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะตัวหนังสือสีแดงคำว่าประชาก็หมายถึงลูกหลานราษฎรปวงชนก็แปลว่าประชาชนเหมือนกันแปลว่าราษฎรเหมือนกันสุขก็หมายถึงสบายศาลก็หมายถึงสุขสงบนะคะความหมายโดยรวมของประโยคนี้เนี่ยก็คือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรชัยมงคลทรงมุ่งหวังสิ่งใดก็คือว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไง
เป็นคำราชาศัพท์สรรพนามราชาศัพท์ใช่ไหมคะที่แทนตัวเราก็คือสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือตัวเราเราจะแทนตัวเราว่าอย่างไรเวลาเรากล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะต้องใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้านักเรียนได้นำมาใช้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเข้าใจได้เลยคำราชาศัพท์ที่เราได้เรียนไปนี่ก็คือเป็นการแทนสรรพนามบุรุษที่หนึ่งตัวผู้พูดนั่นเองเมื่อกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะต่อไปผ่านได้ยังคะได้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะทรงทราบถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เอาใหม่บางคนเอาเปรียบเพื่อนยังไม่เปิดปากเดี๋ยวจะให้เปิดปากคนเดียวคำแรกเลยคำว่าสฤทธิ์สฤทธิ์นี่หมายถึงลูกหลานราษฎรวระก็คือ